ุณผู้ชมคะวันนี้มีการจัดงานครอบครัวเพื่อไทยบ้านหลังใหญ่หัวใจเดิมที่จังหวัดอุดรธานีปรากฏว่าคุณอุ๊งอิ๊งแพทองธารชินวัตรที่ประกาศกล้าวเลยนะคะบอกว่าพร้อมสู้ศึกเลือกตั้งแล้วก็จะช่วงชิงอํานาจรัฐคืนมาด้วยโอ้โหบรรยากาศวันนี้ต้องบอกว่าคึกคักทีเดียวนะต้องบอกว่าเดี๋ยวถ้าย้อนให้ท่านผู้ชมไปดูบรรยากาศตั้งแต่ช่วงประมาณสัก 9:00 น. กว่าก่อนนะครับที่บริเวณที่เขาจัดงานกันนะที่ฮอลล์เนี่ยโอ้โหคนเนี่ยล้นหลามแล้วในหน้าฟีดโซเชียลเนี่ยเรียกว่าแดงเดือดเลือดพล่านขึ้นมาทีเดียวนี่มาลงทะเบียนกันเป็นอีเวนต์นะฮะครอบครัวเพื่อไทยนะครับมีการประกาศแนะนำตัวเปิดตัวสมาชิกคนโน้นคนนี้หนึ่งในผู้ที่สนใจเนี่ยจับตามองอย่างไม่กระพริบเลยก็คือว่าทุกคนมองหาคุณอุ๊งอิ๊งนะเพราะเขารู้อยู่แล้วว่านี่คือแคนดิเดตนายกของพรรคเลยทีเดียวนะครับไล่มาเลยนะครับตั้งแต่ตอน10โมงนะฮะที่ศูนย์ประชุมและจัดแสดงสินค้านานาชาติมณฑาทิพย์ฮอลล์นะครับมีการเปิดตัวออกมาตั้งแต่คุณสุทินคลังแสงคุณประเสริฐจันทระดวงทองคุณหมอชลน่านสีแก้วคุณหมอชลน่านนี่เป็นหัวหน้าพรรคอยู่ใช่ไหมใช่ค่ะเป็นหัวหน้าพรรคอยู่มีคุณอนุสรเอี่ยมสะอาดนะฮะเหมือนเป็นโฆษกเป็นโฆษกเดี๋ยวลองดูนะสิ่งหนึ่งที่ผมก็นั่งฟังอยู่นะหัวหน้าพรรคเพื่อไทยเปิดตัวหัวหน้าครอบครัวเพื่อไทยสรุปแล้วเนี่ยใครใหญ่กว่าใครฮะผมงงในประเด็นนี้จริงๆเลยนะเดี๋ยวลองไปฟังเสียงสดๆตอนนู้นหน่อยฮะในบําครอบครัวเพื่อไทยเป็นสายเลือดเป็น DNA ของคนที่มีเจตนาจะสร้างบ้านสร้างเมืองนี้ในนามของไทยรักไทยเป็นประธานคณะที่ปรึกษาด้านการมีส่วนร่วมและนวัตกรรมของพรรคเพื่อไทยภูมิใจครับหัวหน้าครอบครัวเพื่อไทยของเราคุณอุ๊งอิ๊งแพทองธารชินวัตรครับนี่คือหัวหน้าครอบครัวหัวหน้าครอบครัวนะแต่ว่านี่คือหัวหน้าพรรคคุณชลน่านเป็นหัวหน้าพรรคแต่เขาไม่ได้ไปทำธุรกิจครอบครัวนะเขายืนยันนะอย่าไปนั่นเขานะเขาไม่ได้ทำธุรกิจครอบครัวแต่นี่คือหัวหน้าพรรคเพื่อไทยคนนี้นะฮะแต่เมื่อกี้นี่คือหัวหน้าครอบครัวเพื่อไทยเพราะว่ามี DNA ของความเป็นเพื่อไทยนะคะแม้ถ้าพูดถึง DNA พูดถึงสายเลือดเนี่ยมันก็เห็นกันอยู่นะว่าลูกคุณทักษิณเมื่อกี้ผมดูตอนที่เขาปราศัยเนี่ยผมก็สับสนนะบุคลิกคล้ายๆกับน้องคุณทักษิณเลยดังๆเลยค้างไว้นะครับอีกคนไหนคะก็น้องคุณทักษิณนั่นเองแต่นี่คือลูกคนสุดท้องใช่ไหมใช่ก็คนที่เป็นอดีตนายกหญิงที่เป็นตำนานไงโอเคอันนี้ก็เป็นบรรยากาศนะที่เกิดขึ้นวันนี้นะคะก็มีการจัดงานที่ศูนย์ประชุมและจัดแสดงสินค้านานาชาติมณฑาทิพย์ฮอลล์จังหวัดอุดรธานีค่ะก็มีการเปิดรับสมัครเข้าเป็นครอบครัวเพื่อไทยทั้งเว็บไซต์ family.ptp.or.th แล้วก็ line OA ของทางฝั่งพรรคเพื่อไทยโอ้นี่บรรยากาศนะโอ้โหนี่ชูกำปองกำปั้นกันใหญ่เลยแต่เนื้อหาใจความที่น่าสนใจเนี่ยตรงที่ว่าทางพรรคเพื่อไทยเปิดตัวบ้านหลังใหญ่ในครั้งนี้เนี่ยเขาบอกว่าหัวใจเดิมสีเดิมคือสีแดงนะครับแล้วก็บอกว่าเป็นพรรคที่ฆ่ายังไงก็ไม่ตายนะตอนนี้เวอร์ชันอะไรเข้าไปแล้วล่ะจำได้ไหมเวอร์ชัน3แล้วนะเพื่อไทยตอนนี้เวอร์ชัน3แล้วนะหลังจากโดนศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยยุบพรรคมาแล้ว2ผลเนี่ยตั้งแต่ตอนอะไรนะไทยรักไทยใช่ไหมพลังประชาชนนะแล้วก็เคลมไว้บอกว่ายุคแรกเนี่ยไม่มีพรรคไหนเคยทำได้สถิติที่มีสมาชิกพรรคในยุคแรกมากถึง14,300,000คนน่ะค่ะจนกระทั่งบอกว่าสุดท้ายกรรมการบริหารก็ถูกตัดตอนไปเรื่อยๆตัดสิทธิ์เลือกตั้งทำให้พรรคการเมืองไทยต้องสูญเสียส.ส.เกรด A ไปอีกเพียบเลยนะครับโดยเฉพาะตอนนั้นน่ะ111คนน่ะจำได้ไหมพี่บ้านเลขที่111บ้านเลขที่111นะถูกตัดไป5ปีนะครับตั้งแต่ตอนยุคไทยรักไทยแล้วส่วนนายกก็หลุดกันมาถึง4คนโดยการรัฐประหารกับคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญที่เขามองว่ามันมีใบสั่งเนี่ยแล้ววันนี้ที่เขาเปิดบ้านหลังใหญ่นี้ขึ้นมาเนี่ยก็เหมือนเป็นการรวมพลกันใหม่ตบเท้าเข้าบ้านจัดกิจกรรมครอบครัวแล้วก็หยิบมาเลยว่าเราพร้อมที่จะทวงคืนอำนาจเผด็จการแล้วก็พร้อมที่จะจัดตั้งรัฐบาลเพียงพรรคเดียวแบบแลนด์สไลด์เท่าที่ฟังดูแล้วก็แต่ละคนก็แบบฟีบปากดุเด็ดเผ็ดมันเหลือเกินนะครับแล้วก็ล่ายาวถึงว่าตั้งแต่ยุค
คุณพ่อนะยุคคุณพ่อมาที่คุณอาคุณอาใช่ไหมคุณอาปูคุณอาแล้วก็แม่ก็ทั้งเขยจำได้ไหมค่ะแต่ยุคโน้นเลยยุคคุณสมชายเนี่ยจะว่าทั้งมาถึงยุคหนูนี่เป็นลูกสาวคนสุดท้องนะของคุณพ่อคุณแพทองธารชินวัตรได้ไปฟังบรรยากาศกันหน่อยดีไหมบนเวทีกับคุณอุ้งอิงแพทองธารค่ะหมายที่สองของเราอันนี้เป็นสิ่งสำคัญมากเราจะต้องจัดตั้งรัฐบาลให้ได้ระบอบเผด็จการต้องหมดไปค่ะพูดตอนนี้นะคะอาจจะฟังดูเป็นเรื่องที่ไกลตัวแต่มันไม่ไกลเกินไปแน่นอนค่ะเพราะว่าเราจะต้องเตรียมความพร้อมเอาไว้เมื่อถึงเวลาของเราเราจะต้องพร้อมพรรคเพื่อไทยของเราจะต้องจัดตั้งรัฐบาลให้ได้และเป็นแกนนำเพื่อที่เรามีนโยบายต่างๆต้องผลักดันให้ประเทศชาติของเราเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้นถ้าพรรคเพื่อไทยไม่สามารถจัดตั้งรัฐบาลได้นโยบายจะดีแค่ไหนก็ตามเราจะไม่สามารถเปลี่ยนแปลงอะไรได้เลยค่ะอำนาจรัฐเท่านั้นค่ะที่จะเป็นทางออกของพวกเราทุกคนในเวลานี้เพราะฉะนั้นเราต้องร่วมมือกันเราอยากให้ทุกคนมาสมัครกันเยอะๆเพื่อที่เราจะบรรลุเป้าหมายชนะการเลือกตั้งแลนสไลด์ของพรรคเพื่อไทยค่ะที่จะมีรัฐบาลที่ขจัดความฝืดเคืองทางเศรษฐกิจขจัดความสิ้นหวังมองไม่เห็นอนาคตเรามาร่วมเป็นพรรคเป็นครอบครัวเพื่อไทยด้วยกันนะคะวันนี้ที่ผ่านมาเราร่วมทุกข์ร่วมสุขกันมามากเราต้องการจะสู้ศึกเลือกตั้งอีกครั้งเมื่อถึงเวลาและ14ล้านเสียงของไทยรักไทยสมัยก่อนมันจะเกิดขึ้นอีกครั้งเพื่อกับเพื่อไทยในวันนี้ค่ะเป้าหมายที่2ของเราเหมือนไหมเหมือนไหมเหมือนไหมบุคลิกคล้ายไหมเหมือนคุณอาไหมคุณอาปูเหรอคะเหมือนคุณอาไหมนี่นะใจความสำคัญมากๆเลยนะที่มีการเปิดตัวประธานนะยุทธศาสตร์ของพรรคใช่ไหมแล้วก็เป็นหัวหน้าครอบครัวด้วยลั่นบอกว่าจะทวงคืนอำนาจรัฐเน้นตรงนี้นะคะจะสู้ศึกเลือกตั้งแต่ว่าจะทำได้เนี่ยทุกอย่างนโยบายอะไรต่างๆก็จะมีแฮชแท็กในโซเชียลมานะหยิบคำสั้นๆมาว่ารัฐบาลหน้าเท่ากับเพื่อไทยเท่านั้นอะไรแบบนี้ส่วนเน็ตก็ปากคอเลาะไลค์กันเหลือเกินเนี่ยคุณเอผมได้นั่งอ่านดูนะทั้งในโซเชียลทั้งในอินเทอร์เน็ตนะโดยเฉพาะในเพจสำนักข่าวราษฎรซึ่งท่านผู้ชมก็รู้อยู่แล้วว่าที่เนี่ยเขาอยู่กับฝ่ายไหนเขาอิงฝ่ายไหนก็มีคนไปแชร์คลิปเนี่ยการถ่ายทอดสดไลฟ์สดตอนเมื่อเช้านี้นะครับแล้วก็มีกลุ่มนึงที่เขากระหายสีส้มฝั่งนู้นฝั่งสามนิ้วเนี่ยเขาก็ไปกระหายทางสีส้มก็บอกว่าโอ๊ยรัฐบาลสมัยหน้าเหรอก้าวไกลเท่านั้นอีกฝั่งนึงก็ออกมาเคลมต่อเฮ้ยไม่ได้สิต้องเพื่อไทยเท่านั้นต้องมาแบบแลนสไลด์อ่ะตีกันเองอยู่ในเพจน้ำส้มกับน้ำแดงตีกันเองอะไรทำนองนี้นะโอ้โหแต่ท้ายที่สุดแล้วเนี่ยคนที่อยู่แดนไกลเนี่ยจะมีโอกาสกลับมาด้วยการเหยียบพรมแดงอย่างนี้หรือเปล่านะฮะหรือจะกลับมาแบบอีกมุมนึงนะครับบ้างก็บอกว่าได้เวลาเปิดตัวทายาทอสูรโอ้โหแบบปากคอเลาะไรจริงๆเลยคือที่ต้องจับตานับจับนี้เนี่ยดิฉันว่าบทบาทของคุณอุ๊งอิ๊งชินวัตรเนี่ยจะเยอะขึ้นแล้วก็เยอะขึ้นเรื่อยๆคือจากการเปิดตัววันนี้นะคะแล้วก็ต้องตามดูต่อไปว่าถึงที่สุดแล้วเนี่ยจะไปถึงดวงดาวคือถึงขั้นว่าจะไปถึงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีเลยหรือเปล่าเพราะว่าถ้าตอนนี้ดูจากตัวเลือกที่มีอยู่ของพรรคเพื่อไทยเนี่ยก็ยังมองไม่เห็นใครนะเอาจริงๆที่ว่าจะถูกชูขึ้นมาเป็นนายกคนใหม่นะคะเราก็มองว่าการเลือกตั้งคือถ้าอยู่ครบเทอมเนี่ยก็จะปี2566มันก็อีกไม่นานเวลานี้เป็นเวลาต้องเตรียมตัวนะสำหรับทุกโยนหินแล้วไงทุกภาคการเมืองนะคะโยนหินให้คุณอุ๊งอิ๊งมาแล้วไงเพราะคุณหมอชลน่านก็ไม่ใช่ผมเนี่ยเป็นแค่ละวันฐานที่เข้าใจแล้วกันนะเพราะว่าเจ้าของข้อจริงๆอยู่ตรงไหนเขาก็รู้กันอยู่แล้วนะครับและตรงที่ว่าในประเด็นที่ผมเข้าไปฟังเลยนะมันมีหลายสิ่งหลายอย่างที่พูดถึงการรัฐประหารในแต่ละครั้งแล้วก็พูดไม่หมดพูดจริงนะแต่พูดไม่หมดในรายละเอียดของข่าวเนี่ยไม่ว่าจะบอกว่าไล่มาตั้งแต่ปี40เกิดอะไรขึ้นตั้งแต่มีรัฐธรรมนูญมา1ปีต่อมาปี41อดีตนายกรัฐมนตรีนายทักษิณนะครับอดีตส.ส.พลังธรรมเปิดตัวพรรคใหม่ที่ชื่อพรรคไทยรักไทยตอนนั้นมีคุณภูมิธรรมเป็นอดีตรองเลขาของพรรคเคยเป็นฝ่ายซ้ายฝ่ายขวาแล้วก็หยิบมาว่าถูกกลั่นแกล้งจนกระทั่งมีพันธมิตรมาปีกปปส.มานะฮะแล้วก็เกิดอะไรขึ้นกับพี่น้องคนเสื้อแดงปี53แต่ก็หยิบยกมาแล้วก็เอาเรื่องนโยบายเศรษฐกิจที่เรียกว่าเหมือนกับว่าจะหยิบมาปัดฝุ่นใหม่
นะก็รอติดตามดูกันต่อไปนะครับว่าม้วนนี้เนี่ยจะออกมาเป็นอย่างไรสุดท้ายตอนแรกสิไม่ใช่ตอนจบจริงๆนี่เป็นไพ่ใบสำคัญของคุณทักษิณเลยสำคัญมากคือทิ้งลูกสาวทิ้งไพ่ใบลูกสาวคนเล็กเนี่ยทิ้งลูกสาวไม่ใช่ทิ้งลูกสาวทิ้งไพ่ใบนี้เนี่ยใบที่เป็นลูกสาวคนเล็กสุดที่รักในดวงใจเนี่ยคือเรียกว่าเป็นไพ่ใบสุดท้ายไพ่ไม้ตายที่สุดแล้วล่ะไม่มีจะไพ่ใบไหนสำคัญไปกว่านี้อีกแล้วใช่ไหมคุณต๊อบก็ยัดเสื้อผ้าใส่กระเป๋าแล้วก็โยนลงทะเลมาแล้วไงลงทะเลมาให้ฝากต่อด้วยนะเมื่อไหร่ถึงฝั่งก็เรียกพ่อด้วยหรือเปล่านะครับ